ใหญ่สีคราจำกระจ่างสีสดงดงามว่างวามด้วยแสงสุริยาคงกล่าวกราบกรานเชิดชูบูชาสรรเสริญวันทาพระผู้เรืองรองผู้สร้างทุกสิ่งราตรีที่ว่าอีกสงเมตตารักษาปกครองเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับวันนี้พระศาสนาจักรให้เราทำการคิดถึงนักบุญยอนมารีเวเนพระสงฆ์ขอให้เราจะได้ร่วมใจกันภาวนาในบูชามิซานี้ให้เราเองนั้นจะได้เรียนแบบชีวิตของท่านนักบุญยอนมารีเวเนที่มุ่งเอาใจใส่วิญญาณซึ่งไม่ใช่วิญญาณของตนเองเท่านั้นแต่รวมถึงวิญญาณของคนทุกคนเพื่อนำทุกคนนั้นเข้าสู่อาณาจักรของพระเป็นเจ้าแล้ววันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นบูชามิซานี้ให้เราได้ขอโทษต่อพระในบาปและความผิดบกพร่องต่างๆของเราข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพรับพระทัยกรุณาพระองค์โปรดให้นักบุญจอนมารีเวเนพระสงฆ์มีความเอาใจใส่ในการอภิบาลสมบูรณ์อย่างน่าสรรเสริญขอท่านเป็นแบบฉบับและช่วยวอนขอพระองค์ปล่อยข้าพเจ้าทั้งหลายนำวิญญาณพี่น้องมาถวายพระคริสต์เจ้าและร่วมรับเกียรติตลอดนิรันดรกับท่านด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอาเมนบทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเยเรมีว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้จงเขียนถ้อยคำทุกคำที่เราได้บอกท่านไว้ในหนังสือเพื่อจะอ่านในภายหลังองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้บาดแผลของท่านรักษาไม่หายรอยฟกช้ำของท่านก็สาหัสไม่มีผู้ใดช่วยแก้คดีของท่านไม่มียารักษาบาดแผลของท่านท่านจะไม่มีวันหายเจ็บคนรักทุกคนของท่านได้ลืมท่านเขาไม่แสวงหาท่านอีกแล้วเพราะเราเคี่ยนตีท่านเหมือนศัตรูโบยตีเป็นการลงโทษอย่างที่คนโหดร้ายทำเพราะความผิดของท่านใหญ่หลวงบาปของท่านมากมายทำไมท่านจึงร้องเพราะบาดแผลรอยฟกช้ำของท่านรักษาไม่ได้เพราะความชั่วร้ายของท่านใหญ่หลวงบาปของท่านมากมายเราได้ทำสิ่งเหล่านี้แก่ท่านองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ดูสิเราจะตั้งกระโจมของยาโคบให้กลับดีเหมือนเดิมเราจะส่งสารที่อาศัยของท่านเมืองจะถูกสร้างขึ้นอีกบนกองซากปรักหักพังพระราชวังจะถูกตั้งขึ้นอีกในที่เดิมเพลงขอบพระคุณและเสียงของผู้ฉลองยินดีจะออกมาจากที่เหล่านั้นเราจะทวีจำนวนของเขาเขาจะไม่ลดจำนวนลงเราจะให้เกียรติเขาเขาจะไม่ถูกเหยียดหยามลูกหลานของเขาจะเป็นเหมือนเดิมชุมชนของเขาจะมั่นคงอยู่ต่อหน้าเราเราจะลงโทษทุกคนที่เบียดเบียนเขา
จ้านายของเขาจะเป็นคนหนึ่งจากหมู่ของเขาผู้ปกครองเขาจะมาจากหมู่ของเขาเราจะทำให้ผู้นั้นเข้ามาใกล้และเขาจะเข้ามาใกล้เราเพราะผู้ใดเล่าจะกล้าเสี่ยงชีวิตเข้ามาใกล้เราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสท่านทั้งหลายจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของท่านพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นานาชาติจะยำเกรงพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้ากษัตริย์ทั้งหลายของแผ่นดินจงเคารพยำเกรงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสร้างซิโยนขึ้นใหม่พระองค์จะทรงปรากฏในพระสิริรุ่งโรจน์จะทรงผินพระพักฟังคำอธิษฐานภาวนาของผู้ถูกทอดทิ้งและจะไม่ทรงดูหมิ่นคำอธิษฐานภาวนาของเขาเชิญรับจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ขอให้เรื่องนี้ได้รับการบันทึกไว้เป็นหลักฐานสำหรับชนรุ่นต่อๆไปในอนาคตและประชากรที่จะเกิดใหม่จะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรลงมาจากสักการะสถานเบื้องบนของพระองค์จากสวรรค์พระองค์ทรงสำรวจแผ่นดินเพื่อทรงฟังเสียงคร่ำครวญของผู้ถูกจองจำและทรงปลดปล่อยผู้ที่ต้องโทษประหารให้เป็นอิสระเชิญรับจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์บุตรของบิดาผู้รับใช้พระองค์จะพำนักอยู่อย่างปลอดภัยลูกหลานของเขาจะดำเนินชีวิตเฉพาะพระพักอย่างมั่นคงและพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการประกาศในซิโยนพระองค์จะทรงได้รับคำสรรเสริญในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อประชาชาติทั้งหลายจะมาชุมนุมกันและบรรดาอาณาจักรจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญรับจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เชิญยืนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระอาจารย์เจ้าข้าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลฮันเลลูยาฮันเลลูยาฮันเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นชาวฟาริสีและธรรมจารย์จากกรุงเยรูซาเล็มมาเฝ้าพระเยซูเจ้าพวกเขาทูลถามว่าทำไมศีลของท่านละเลยขนบธรรมเนียมของบรรดาบรรพบุรุษเขาไม่ล้างมือเมื่อกินอาหารพระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนเข้ามาตรัสว่าจงฟังและเข้าใจเถิดสิ่งที่เข้าไปทางปากไม่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่สิ่งที่ออกมาจากปากต่างหากทำให้มนุษย์มีมลทินบรรดาศิษย์จึงเข้ามาทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าพวกฟาริสีไม่พอใจเมื่อได้ยินคำนี้พระองค์ทรงตอบว่าต้นไม้ทุกต้นที่พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์มิได้ทรงปลูกไว้จะถูกถอนทิ้งเสียปล่อยเขาเถิดเขาเป็นคนตาบอดที่นำคนตาบอดด้วยกันข้าคนตาบอดนำคนตาบอดทั้งสองก็จะตกลงไปในคูพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิดชาวยิวมีบทบัญญัติของโมเสสซึ่งเป็นเหมือนกับหลักในการดำเนินชีวิตที่พวกเขายึดถือมาตั้งแต่ในอดีตแล้วก็พวกฟาริสีแล้วก็ธรรมอาจารย์ซึ่งเป็นเหมือนกับอาจารย์ของพระเยซูเจ้าในสมัยนั้นเนี่ย
ขาก็พยายามที่จะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าเรื่องนี้อย่างดีจึงตั้งสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินในพระวสันต์วันนี้พวกเขาเรียกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าว่าขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษและขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษนั้นก็เป็นการเพิ่มเติมบทบัญญัติปลีกย่อยมากมายที่เป็นเหตุผลสำคัญในวันนี้ที่ทำให้เราพบว่าพระเยซูเจ้าจึงตำหนิพวกเขาว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกแต่เกิดขึ้นจากใจสิ่งที่ทำให้ชาวยิวหรือพวกฟาริสีบอกว่าเป็นมลทินก็เช่นการไม่ล้างมือก่อนกินอาหารการไม่ล้างถ้วยชามก่อนรับประทานอาหารหรือการไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับสิ่งปลีกย่อยแต่วันนี้พระเยซูเจ้าย้ำนะครับว่าสิ่งที่เป็นมลทินนั้นคือสิ่งที่ออกมาจากใจของมนุษย์ทุกสิ่งที่เป็นสิ่งสร้างของพระมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามแต่ใจของมนุษย์ต่างหากที่ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นมลทินถ้าใจเราคับแค้นใจเราไม่ให้อภัยใจเราไม่รู้จักที่จะยกโทษนี่ต่างหากที่จะทำให้มนุษย์นั้นเป็นมลทินประการที่สองวันนี้พระเยซูเจ้ายังตำหนิพฤติกรรมของพวกฟาริสีด้วยว่าพวกเขาเหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดที่เป็นเหมือนกับผู้นำที่มองไม่เห็นและมีหนำซ้ำเขายังทำให้คนอื่นนั้นตกลงไปในความหายนะพวกนี้เป็นเหมือนกับคนตาบอดที่พระเยซูเจ้านั้นตำหนิพี่น้องครับวันนี้เราทำการฉลองนักบุญจอนมารีเวียนเนเวลาที่เราคิดถึงท่านนักบุญจอนมารีเวเนเราคิดถึงพระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้อภิบาลสมุดด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่และชีวิตของท่านนั้นก็เป็นเหมือนกับผู้นำที่วันนี้เราได้ยินในพระวาจาของพระท่านเป็นผู้นำคนตาดีและท่านก็เป็นคนตาดีด้วยตาดีที่พ่อพูดก็คือท่านเป็นผู้นำที่ดีที่คอยแนะนำสมุดให้เดินในหนทางที่ถูกต้องท่านนำหนทางที่ดีและนำหนทางที่ถูกต้องและท่านก็เน้นสิ่งเดียวที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่ท่านนั้นต้องมีใจรักทุกๆคนและเป็นเรื่องเดียวกันกับที่วันนี้พระเยซูเจ้านั้นได้พูดกับเราก็ขอให้พระวาจาของพระในวันนี้ได้เตือนใจเราให้เราเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้นำคนตาดีและมากไปกว่านั้นก็คือขอให้เราพยายามที่จะมีใจที่ดีมีใจที่บริสุทธิ์รักทุกคนรู้จักให้อภัยคนทุกคนเพราะว่าเมื่อเราพยายามที่จะดำเนินชีวิตของเราแบบนี้อย่างดีเราจะมีชีวิตที่ดีและศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับที่ท่านนักบุญจอนมารีเวเนได้เป็นแบบอย่างให้กับเราในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านข้าแต่พระเจ้าสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพันน้ำแรงของมนุษย์และจะไปเป็นอาหารบรรดาข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้างุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพัดน้ำแรงของมนุษย์และจะไปเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องชมพวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญ
ปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทอดพระเนตรบรรณาการบนพระแท่นนี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายนำมาถวายในโอกาสระลึกถึงท่านนบุญจรมารีเวเนพระสงฆ์พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ดำเกียรติมาให้ท่านนบุญฉันใดขอพระประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายฉันนั้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงเราให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิมงคลที่จะขอบพระคุณพงตลอดกาลณทุกสถานแห่งหนเพราะพงทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าผู้ทรงโปรดให้พระศาสนาจักรมีความยินดีในโอกาสฉลองท่านนบุญจรมารีเวียนเนพระสงฆ์ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่านจะได้รับความรู้จากคำสั่งสอนของท่านได้รับความช่วยเหลือจากคำวอนขอของท่านดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสุดดีพร้อมกับที่มีกรและบรรดาลบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพงพระรับทรมานโดยสมัครพระทัยพงท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออบประทานแก่บรรดาศิษย์ตัดว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบเถ้าเหล้าหมุนขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตัดว่ารับเถ้านี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อไถ่บาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังนึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับเทโรหิตบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอเปิดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงนึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียบรรดาพระสังฆราชและคณะสงฆ์ได้เถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงนึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาเพื่อนหลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาคาสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาสิทธิ์นิโคลัสและบุญญาราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสูงดีพระองค์เดชพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร อาเมนให้เราได้ภาวนาพร้อมกันในบทที่พระเยซูเจ้าสอนเราข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินและในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การเพ้อจน
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะรับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดรอาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยและมอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิดนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดรับเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพขอให้ทุกคนที่เฉลิมฉลองท่านนักบุญจรมารีเวเนได้รับพลังเพิ่มขึ้นในจิตใจจากอาหารศักดิ์สิทธิ์นี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะรักษาความเชื่อที่พระองค์ประทานให้ไว้อย่างมั่นคงและดำเนินชีวิตตามความเชื่อนี้ไปรับความรอดพ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าข้าขอขอบพระคุณพระทรงจุนจิตข้ามีสันติได้เปรมปรีสุขในพระคริสต์องค์ข้าขอมุทานาพระวจนะพระเจ้า